เอาล่ะคุณผู้ชมคะได้พบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา14คนค่ะทั้งหญิงและชายนะคะได้ถูกทิ้งไว้ในป่ายางหรือว่าป่าสวนยางพื้นที่หมู่ที่1ตำบลทุ่งหมออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะห่างจากชายแดนไทยมาเลเซียราว10กิโลเมตรซึ่งเดินทางมาจากเมืองทวายเข้ามาทางประจวบคีรีขันธ์ค่ะแล้วก็ขนมาที่สะเดาเพื่อที่จะเตรียมเข้าไปทำงานก่อสร้างที่มาเลเซียไปตามรายละเอียดกันไปดูกันครับตำรวจสถานีตำรวจภูธรสะเดานะคะร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ต่อชด437แล้วก็ฝ่ายปกครองอำเภอสะเดานำโดยพันตำรวจเอกบันเทิงเหล่าเจริญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสะเดาพันเอกธนิตพลหงวิไลผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5และนายสุรินทร์สุริยวงศ์นายอำเภอสะเดาก็ได้จับกุมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาจำนวน14คนซึ่งเป็นชาย11คนแล้วก็หญิง3คนได้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและซ่อนตัวอยู่บริเวณป่ายางริมถนนหมู่ที่1ตำบลทุ่งหมออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งห่างจากชายแดนไทยมาเลเซียราว10กิโลเมตรโดยมีชาวบ้านไปพบแล้วก็รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ค่ะได้เข้าไปตรวจสอบและจับกุมก่อนนำตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรสะเดานะคะและจากการสอบสวนผ่านล่ามทราบว่าทั้งหมดได้เดินทางมาจากเมืองทวายประเทศเมียนมาก็ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซียซึ่งต้องจ่ายเงินค่าเดินทางค่ะให้กับนายหน้าคนละ 15,000 บาทโดยบอกว่าจะเข้าไปทำงานก่อสร้างนะคะซึ่งโดยเดินทางเข้ามาเมื่อวันที่12มกราคมแล้วก็มาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่13มกราคมจากนั้นวันที่14มกราคมค่ะก็มีผู้นำพาเดินทางต่อโดยใช้รถยนต์กระบะวีโก้สีขาวมาปล่อยทิ้งไว้ในสวนยางพาราพื้นที่หมู่1ตำบลทุ่งหมออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาโดยผู้นำพาบอกให้รอตรงจุดนี้ห้ามไปไหนแล้วก็เงียบที่สุดเพื่อรอคนมารับเดินทางข้ามไปยังประเทศมาเลเซียค่ะแต่เจ้าหน้าที่คาดว่าแรงงานชาวเมียนมาทั้ง14คนน่าจะถูกนายหน้าพามาหลอกลอยแพเอาไว้เพราะจุดที่พบนะคะอยู่ห่างจากชายแดนไทยมาเลเซียราว10กิโลเมตรจากปกติที่มักจะนำมาปล่อยทิ้งไว้เนี่ยบริเวณพื้นที่ติดแนวชายแดนไทยมาเลเซียเพราะว่าสามารถเดินทางข้ามแดนได้ทันทีเจ้าหน้าที่เองค่ะก็จึงควบคุมตัวทั้งหมดสอบขยายผลไปยังกลุ่มผู้ค้าแรงงานเถื่อนข้ามชาติซึ่งเชื่อว่ามีทั้งคนไทยแล้วก็มาเลเซียรวมทั้งนำชาวเมียนมาทั้ง14คนค่ะก็ได้เข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอไมครอนต่อไปค่ะครับเรื่องของแรงงานก็ยังคงเป็นปัญหานะครับยิ่งในกรณีที่กำลังจะปรับตัวในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคงจะต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจกันจากหลายๆฝ่ายทีเดียวแล้วก็ถ้าสำหรับผู้ที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วควรจะทำถูกต้องตามกฎหมายจะดีกว่านะครับก็จะไม่เกิดปัญหาแต่ประการใดครับค่ะ